วิลเดอะบีสต์ผู้ไม่เคยเหงาเป็นสัตว์ในตระกูลแอนติโลปแบ่งเป็น2ชนิดย่อยคือคราวขาวและคราวดำชอบอยู่ร่วมกันเป็นฝูงใหญ่หลายหมื่นตัวมีการอพยพเป็นวงกลมโดยการย้ายที่ไปเรื่อยๆแล้วกลับมายังถิ่นเดิมตามฤดูกาล